กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะส่งมาที่422-1606แล้วก็วันนี้ผู้โชคดี3ท่านนะคะอาจารย์ก็จะมอบล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบให้เดี๋ยวประกาศรายชื่อท้ายๆรายการเลยฉะนั้นยังมีเวลาอยู่รีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะเอาละค่ะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าใจหรือว่าแจกเลยมาดูกันท่านผู้ชมคุณเอกชัยทะเบียนรถ896ทำอะไรถึงจะรุ่งการเงินเป็นอย่างไรหายหรือยังครับนะคะตาหนูแดงครับขอโทษทีคือเวลาไอ้นามสกุลเนี่ยเขาน่ารักให้กับตาหนูแดงการได้มีรอยยิ้มกันรักษาหน่อยครับทำไมถึงจะรุ่งนะครับการเงินเป็นอย่างไรครับอาจารย์ช่วยออกแบบลายเซ็นแสดงว่าอาจจะชมรายการแล้วเพิ่งจะได้รับลายเซ็นหรือว่าชมมานานแล้วเพิ่งได้จังหวะจะส่งระบบรันดอมมาเอามาดูกันครับทร896ทำไรจะรุ่งจริงๆแล้วเนี่ยเลขพวกนี้คำว่าเลขนักการเมืองนะฮะเลขพวกนายกอบต.นะฮะก็เรียกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยพวกนี้จะไปได้ดีคือพวกเล่นกลางเมืองแต่ถ้าไม่เล่นล่ะก็เป็นนักเจรจาคนกลางทนายความนะครับหรือเป็นบุคคลที่ค่อนข้างเน้นเรื่องวิชาการเยอะจะดีฉะนั้นการเงินช่วงนี้นะถ้าจะใช้ลักษณะนี้แล้วการเงินช่วงนี้เป็นไงการเงินของคุณไม่ใช่ช่วงขาลงกำลังบอกว่าทิศทางเนี่ยหลังจากที่คุณวางแผนดีๆแล้วว่าจัดสรรปันส่วนเนี่ยทิศทางการเงินเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะเอกชัยนะครับจัดไปครับกับลายเซ็นคุณเอกชัยด้วยลายเซ็นเตโชธาตนะครับมอบไปเลยครับส่งเบอร์โทรศัพท์ด้านบน2หมายเลขนี้ใครที่อยากจะมาเจอกัน23ตุลาคมก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะสวยยังมีพลังกับลายเซ็นนี้นะครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเพ็ญแขค่ะรถยนต์นะคะทะเบียนรถ3774ครับโอ้ชีวิตช่วงนี้แย่มากเป็นหนี้มากแล้วก็จะหมดหนี้หรือเปล่าเพ็ญแขนะต้องเป็นผู้โชคดีอีกครั้งนึงครับหนี้ซ้ําซ้อนแล้วก็ซ้อนแล้วซ้อนอีกบางครั้งเราเคลียร์ประเด็นเล็กเนี่ยแต่ว่าก้อนใหญ่ก็รออยู่แล้วเคลียร์ไม่ใช่ 3-4 ปีจบนะฮะคุณเป็นหนี้ยาวๆเลยนั้นน่าเห็นใจมากการเป็นหนี้เนี่ยเป็นทุกข์ที่สุดในโลกจริงแต่ถ้าเราไปแบกทั้งโลกเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยพยายามนะฮะละไว้ก่อนปงไว้ก่อนแล้วค่อยๆเริ่มต้นใหม่อะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นยอดที่ไม่สามารถทุเลาเบาบางได้ก็เจรจาถ้าเจรจาไม่ได้ก็ยอมผิดพลาดสักครั้งหนึ่งแล้วคุณก็ต้องปล่อยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้ผมไม่ได้บอกให้โกงนะฮะแต่สภาวะนี่อ่ะมันเลือนลังแต่ทำให้คุณทุกข์แล้วไม่อยากทำอะไรเลยอย่าท้อแท้นะฮะเป็นแล้วพยายามตั้งสติใหม่แล้วก็พยายามนะสร้างเครดิตตัวเองขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งนะโดยที่ว่าไม่ต้องไปพึ่งสถาบันการเงินนะฮะอาจจะทำธุรกิจหรือว่าการบริการที่อาศัยชื่อคนอื่นมาเปิดมาร่วมทำซะเพ็ญแขจะผ่านพ้นอย่าทุรังทำต่อเจ็บก็เจ็บครับนะผมเตือนแล้วนะถ้าเห็นอะไรก็จะบอกตามนั้นสงสารและเห็นใจมากนายก็ตามนะฮะเป็นกำลังใจให้คุณเป็นแขพร้อมกับลายเซ็นนี้นะครับครับนี่ฮะครับ SMS ต่อมาค่ะครับคุณธนูค่ะทะเบียนรถ7464ไม่ทราบว่าจะดีหรือไม่ใช้ต่อไปจะทำมาค้าขึ้นหรือเปล่าก็กลัวว่ารถคันนี้นะฮะไอ้ที่ขึ้นจะลงมันไม่ได้อยู่แค่รถแหละครับมันอยู่ที่คนด้วยเพราะหลังๆเนี่ยคุณธนูเนี่ยมักจะจดจ่อกับอยู่ที่ทำแล้วไม่ได้พัฒนาหรือปรับปรุงกับสิ่งที่ทำอยู่นะก็เลยคิดว่านะรถมีบทบาทไหมจริงๆแล้วรถคันนี้แทบไม่มีบทบาทเลยเขาเองในพื้นฐานจากทะเบียนรถนะผมว่าเขาก็โอเคนะเลขรถเนี่ยปรากฏแล้วมันเป็นการสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4นะฮะแล้วเน้นน่ะนะรถคันนี้ต้องเน้นในด้านเรื่องของอะไรฮะต้องเน้นเรื่องของกิจกรรมเกี่ยวเรื่องอาหารการกินแต่ว่าของเราไม่ใช่อาชีพนี้ไงมันก็เลยแย้งโจทย์กันสักนิดนึงระยะนี้แนะนำให้คุณธนูเลยว่าคุณธนูมีโอกาสแล้วนะครับพยายามนะก่อเริ่มเสริมเต็มนะครับกับธุรกิจใหม่ที่ประเภทขนมหวานหรืออาหารที่นะคาบเกี่ยวกับเรื่องของที่ใช้ประเภทน้ำอ่ะนะก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้นะขนมจีนไปได้สวยเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช้ประเภทนี้แล้วผลเสียของเดิมเติมเต็มแล้วนะฮะหรือว่าไม่ได้ทำธุรกิจร่วมคนอื่นแล้วเนี่ยผลเนี้ยจะทุเลาทำให้คุณเหนื่อยแล้วก็เจ็บขึ้นนะครับนะผมแนะนำแล้วนะครับถ้าทำได้ทำแต่ทำไม่ได้อย่าฝืนนะครับคุณธนูครับกับไปเซ็นนี้ครับทุกท่านมีเวลาส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันนะ SMS ต่อมาค่ะจะเป็นผู้โชคดี3ท่านนะครับประกาศรายชื่ออีกสักครู่เดียวเนี่ยนะครับคุณอรุณค่ะโชคลาภการงานแล้วก็บอกภรรยาคลอดลูกคนนี้จะมีชีวิตรอดหรือเปล่านะครับตอบไม่ได้ครับนะฮะถ้าบอกไม่รอดคุณก็เสียใจถ้าบอกรอดไปนะถ้าตายขึ้นมาก็ยุ่งผมบอกได้เลยว่าเด็กคนนี้น่าเป็นห่วงแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะโทรกลับภายในอีกไม่เกิน10นาทีเนี่ยอรุณคอยรับสายแล้วก็พยายามหาวิธีเพราะน้องเองเนี่ยดูประมาณ 60-40 นะครับนะท่านผู้ชมไม่โกรธผมนะครับเพราะบางครั้งการต่อไปอาจจะทำให้ความเสียใจเกิดขึ้นแต่ว่าทิศทางที่ความเสียใจผมไม่ได้บอกว่านะจะต้องให้เสียใจเดี๋ยวจะบอกวิธีแล้วก็แนะนำเสนอนะในช่วง
งานในช่วงปิดเบรกห่วงใยนะครับเดี๋ยวจะโทรกลับไปเลยนะครับรออีก10นาทีครับคุณอรุณรอรับสายแล้วกันเนาะ SMS ต่อมาค่ะใช่ครับคุณเจริญค่ะจะเปลี่ยนงานดีหรือเปล่าขอลายเซ็นด้วยเปลี่ยนดีช่วงนี้นะเจริญนะมันก็เจริญขึ้นทรัพย์มันก็จะมาเพราะว่าเจริญเนี่ยเวลามือหนักจัดเต็มกับงานแล้วคุณเป็นคนเต็มที่กับเรื่องงานแต่ขาดมีอุดมการณ์แต่ขาดบริวารที่มาเกื้อกูลโอเคนะครับคำตอบคืองั้นนะครับคุณก็สบายใจนะแต่ว่าก็ยังกังวลก็ยังดีครับที่ได้ถามนะครับอ่ะมาเจริญลายเซ็นนี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะครับมาช่วยกันนะคุณมาริกาค่ะการเงินในอนาคตจะมั่นคงหรือเปล่าถ้าอนาคตผมให้คะแนนเต็มร้อยนะครับแต่มาริกาณตอนนี้เหมือนกำลังเป็นคนใหม่อยู่นะกิจการการเงินในช่วงอนาคตมีโอกาสสดใสร่าเริงแจ่มใสในอนาคตนี้หลังจากเดือนเกิดแล้วประมาณอีก 3-4 เดือนข่าวดีกำลังรอคอยนะครับมาริกาครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างคุณครับสุภัสราว่าอย่างไรเมื่อไหร่จะได้งานคะการเงินเป็นอย่างไรเมื่อไหร่จะได้งานเดี๋ยวสักครู่นะฮะภัสราเนี่ยจริงๆแล้วเดือนหน้ามีข่าวดีแล้วนะครับนะตามนั้นเลยแล้วก็มอบลายเซ็นนี้เอาไว้เป็นปั่นกำลังใจให้นะครับถ้าเชื่อเอาไปใช้ถ้าไม่เชื่อเอาไปดูครับมาในส่วนของจดหมายด้วยนะคมคมคมแอบมองมาจากกรุงเทพนี่เองค่ะคุณกัลยาณิชเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อมาเลยจะขอลายเซ็นเตโชธาได้ครับนะฮะลายเซ็นเป็นรูปลักษณ์นะฮะคือถ้าพูดความสวยงามมันมีอยู่แล้วแต่ว่าคุณค่ามันอยู่ที่การใช้นะครับค่ะคุณกัลยาณิชนะก็ขอเป็นภาษาอังกฤษด้วยอ๋อเขามีคำคมเยอะๆครับนะครับหูไม่ค่อยดีเราใช้เสียงเยอะๆเดี๋ยวอันนี้น้องมั่วช่วยถืออันนี้ภาษาไทยอันนี้คือภาษาไทยนะฮะให้ทุกอย่างเตโชธาอันนี้ค่ะผมก็ว่ามันก็ลำบากนะว่าจะเขียนอย่างผมแม้แต่ว่าอย่างน้อยนะฮะเป็นการสมบูรณ์ในท่าเพราะว่าผมเป็นการศึกษามาพอสมควรนะฮะเรื่องลายเซ็นเนี่ยแล้วออกไปใช้เอาไปวิเคราะห์นะฮะอย่างน้อยก็เป็นฝันกำลังใจได้ถ้าเชื่อนะฮะแรงศรัทธามันเกิดตั้งแต่เริ่มต้นใช้ครับนะฮะคุณผู้ชมเองก็จะส่งเป็น SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นก็ได้จดหมายก็ได้อีเมลก็ได้หรือว่าเว็บบอร์ดเองก็ตามนะคะก็จะนำมาทยอยตอบกันในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากด้วย23ตุลาคมต้องเจอกันใครอยากจะมาเจอกันพื้นที่เนี่ยคือเรารับจำกัดจริงๆนะคะก็ใครที่สนใจตั้งใจอยากมาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์นะคะมาเจอกันเป็นครอบครัวเดียวกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนตรงนี้ได้เลย0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองโดยจริงๆเนี่ยหลักๆก็คือการรวมกฐินคู่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นกองเดียวกันเพราะทุกปีจะทำอยู่แต่ปีนี้ก็เลยทำที่ในครอบครัวของกัตนากรุ๊ปมิราเคิลชาแนลนี่แหละฮะผมเองก็เป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดประเพณีในการที่จะต้องสืบทอดนะต่อยอดพระพุทธศาสนาดูแลครูบาอาจารย์ด้วยการส่งเสริมความดีสร้างมูลค่าเพิ่มในสังคมนะครับนั่นแหละผู้โชคดีพร้อมแล้วน้องเว้ยประกาศรายชื่อผู้โชคดีครับ3ท่านนะคะที่ได้รับนะล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบนะคะ3ท่านผู้โชคดีเนี่ยจะมีรายชื่อขึ้นด้านหน้านะคะสำหรับใครที่ส่ง SMS เข้ามาตั้งแต่ต้นรายการกันนะมาลุ้นกันนั่นเองนะคะแล้วผู้โชคดีกับเราก็คือขึ้นไหมเอ่ยขึ้นแล้วครับนี่แหละค่ะผู้โชคดีแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณดาวล้อมเดือนคุณนุชเจริญคุณสมหวังสมหวังนะครับนี่แหละค่ะส่วนใครอยากจะลุ้นกันต่อว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรให้ได้ลุ้นติดตามกันพรุ่งนี้เข้มข้นนะค่ะแต่อุบไว้ก่อนอยากชมอย่าห้ามต้องรอชมห้ามพลาดตรงนี้ครับใช่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ทั้งวันแล้วก็อาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ